กินเนาะอ่ะหมดทีนหมดทีงั้นอันนี้ไปเหื่อมินอันนึงใหญ่กว่าลองชิมซีสาวหล่อสีสวยจังสีเขานี่นะคะวันนี้มีเอาพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วยเพราะว่าอาจจะไปทำพาสปอร์ตก็จะมาต่อพาสปอร์ตนะคะอันนี้หมดอายุวันที่19ธันวาคม2021เฮ้ยหมดแล้วนี่หมดแล้วคอนมันหมดอายุไปแล้วเพิ่งจะเช็คใช่ไหมใช่เพิ่งจะเช็คตอนแรกคิดว่าหมดปลายปีเพราะว่าของเจแอนหมดปลายปีคิดว่าต่อประมาณเดียวกันสรุปคือหมดแล้วก็ต้องมาต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆประเทศเริ่มเปิดประเทศแล้วใช่ไหมแล้วก็มีเกาหลีสิงคโปร์อะไรเงี้ยเริ่มเปิดประเทศก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมหรือยังไงดีแต่ว่าตอนนี้ทำบ้านอยู่ที่บ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายบานปลายมากคือวันนี้มีช่างมาทำบ้านนะคะแต่ก็ต้องแวบมาทำงานนิดนึงแล้วก็มีจองตั๋วหนังดู Harry Potter ภาค2เมย์จองเป็น 4DX ไว้นะคะคือเมย์ว่าน่าจะมีทุกๆภาคปะรอบที่แล้วเป็นภาค1รอบนี้ภาค2น่าจะไล่จนถึง 7.2 เลยเมย์แนะนำว่าถ้าเกิดใครอยากดูแนะนำว่าให้ดูเป็น 4DX จะคุ้มมากทุกคนคือมันได้อรรถรสมากๆอย่างภาคนี้ก็จะมีเป็นรถลอยได้รถล่องหนอ่ะเขาชื่อรถอะไรวะมีชื่อปะจำไม่ได้ว่าชื่อรถอะไรแต่มีว่ามันต้องมันมากๆแน่เลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปงานนะคะและอีกอย่างนึงที่บอกไปว่าจะไปทำพาสปอร์ตก็คือจะไปต่ออายุเป็นแบบ10ปีแต่ประเด็นคือวันนี้ผมเมย์มันแบบค่อนข้างแย่มากก็เลยอยากไปตัดผมก่อนก็ถ้าเกิดสมมติว่าตัดผมออกมาแล้วโอเคก็อาจจะไปทำเลยแต่ถ้าตัดออกมาแล้วมันยังดูแบบแปลกๆก็อาจจะยังไม่ทำเพราะว่าเวลาทำมาทีนึงมันจะอยู่แบบอยู่กับเราไปอีกนานก็เลยต้องดูอีกทีแต่อย่างก้านอันนี้คือตัดผมมาเองจ้าเมื่อคืนดูเด็กอ่ะดูแบบเด็กน้อยมากเลยมันจอดตรงนี้จ้าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไปตัดผมก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มีเวลาเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจะไปตัดร้านเดิมนะคะก็คือร้านฟินิกแอสสยามวันแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีเวลา1ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูแฮร์รี่กันต่อไม่รู้ว่าทันไหมเดี๋ยวต้องลองถามเขาก่อนว่าทันหรือเปล่าทรงที่อากาศก็ทรงเดิมนะคะก็จะเป็นทรงเวนดี้แต่กำลังคิดอยู่ว่าจะให้สั้นประมาณนี้เลยดีไหมมาจองมันตรงนี้ประมาณนี้แต่ว่าดันสื่อสารเรื่องการเซตให้ผิดไหมบอกว่าให้เซตให้กระดกขึ้นแต่เขาเข้าใจเป็นแบบให้มันงุ้มอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบฟูๆขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมก่อนที่จะเซตอ่ะสวยมากชอบครั้งนี้มากกว่าครั้งที่แล้วอีกแต่ตอนเนี้ยไม่ทันแล้วจะดูหนังไม่ทันแล้วเลยรีบสาวเท้ามากไม่ทันแล้วจ้าเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วจ้าฉันอยากดูช็อปรถอ่ะมันจะเป็น 4DX เนี่ยมันน่าจะเหมือนนั่งอยู่ในรถจบแล้วนะคะเกือบเข้าโรงไม่ทันคือก็เริ่มไปแล้วประมาณยังไงเดียแฮร์รี่ก็คือไปไอตอกนั่นแล้วอะ่ะเออก็คือเข้าไปไม่ทันนะคะแต่ยังทันในตอนรถแต่เมย์รู้สึกว่าครั้งที่แล้วที่ดูภาคหนึ่งเมย์ไปดูที่เมกะมาคือไปดูเมกะรู้สึกว่าโคดีมันดูแบบอลังการกว่ามันมีน้ำพ่นๆอะ่ะควันเพิ่มเออแต่ว่าอันนี้มันแบบไม่แต่อันนี้มันไม่มีฉากที่มันต้องมีควันกันหรอแต่เขารู้สึกว่ามันขยับน้อยกว่ามันขยับน้อยมากรู้สึกไม่คุ้มอะรอบนี้นะแต่ว่ารอบที่แล้วคือคุ้มมากแนะนำแต่รอบนี้ก็คือแบบบายแล้วก็ที่นี่จะแพงกว่าที่เมกาด้วยแพงกว่าประมาณนึงเลยอะแอบรู้สึกเสียใจนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้ไปงานหนึ่งตรงสยามเซ็นนะคะกำลังเดินไปเลทด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นของ Nature Republic นะคะเป็นแบบแถม1แถม1ก็ตกอันละ150บาทแล้วก็จะมีของเซลลดราคาเต็มไปหมดที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น1นะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายพาสปอร์ตต่อนะคะตอนนี้กำลังเดินไป MBK นะคะตอนนี้16:14 นเมย์ก็เลยเสิร์ชหาในเว็บว่าปิดกี่โมงมีอยู่เว็บนึงบอกว่าปิด16:00 นแต่ว่าอีกเว็บนึงปิด
18นาฬิกาก็ต้องมารอลุ้นกันว่ากี่โมงไม่งั้นก็คือเงิบมากเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขียนว่า18นาฬิกาก็เลยไม่รู้ว่ากี่โมงแน่ไม่แก้อ่ะขอแก้เป็น10เลยได้แค่นั้นเสร็จแล้วทุกคนมันไวมากไวแค่ไหนวะประมาณ10นาทีไม่ก็15นาทีทุกคนแต่ว่าดีตรงที่เราสามารถถ่ายกี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าเป็นที่เก่าที่เมย์เคยไปอ่ะก็คือถ่ายได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมจำได้ว่าถ่ายครั้งเดียวตอนนั้นถ่ายสวยแต่ว่าครั้งนี้อ่ะไม่อันนี้มันเป็นตู้ใช่เป็นตู้แบบอัตโนมัติคือเราสามารถกดถ่ายไมค์ถ่ายไมค์ได้แต่ครั้งที่แล้วที่ทำอ่ะก็คือเป็นคนเหมือนมันถ่ายบัตรประชาชนประมาณนั้นเนาะก็เลยแบบทีเดียวแล้วอันนี้คือเมย์แก้เมย์บอกเลยว่าเกือบ10รอบแรกหลับตาเอ้ยรอบแรกอ้าปากรอบที่2หลับตารอบที่3คือไม่ยอมยิ้มเลยถามว่ายิ้มได้ไหมลองยิ้มแต่ยิ้มมากเกินไปแล้วรอบสุดท้ายก็แบบเออช่างมันแล้วพอแล้วเออแต่คือก็แบบก็ไม่ได้สวยอ่ะแล้วเธอก็เอาแค่ไหนแค่นั้นอ่ะจริงเหรอเธอได้แก้บ้างป่ะครั้งเดียวจริงเหรอใช่ๆเธอมันประเสริฐว่ะแต่ว่ามันไวมากจริงๆนะทุกคนคือแบบไวมากๆแล้วก็มันเป็นการทำตู้อัตโนมัติแต่ว่ามีพนักงานคอยยืนคุมอยู่ข้างๆนะก็จะมีการแบบสแกนนิ้วถ่ายรูปแล้วก็ถ้าอย่างเช่นของเมย์ต่อใหม่ใช่มั้ยก็จะมีเป็นแบบเช็คว่าที่อยู่หรือว่าชื่อเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าหลักๆก็มีประมาณนี้แล้วก็เขาจะมีแค่ส่งเป็น EMS มาให้นะคะค่าบริการทั้งหมด40บาทต่อ1คนถ้าเกิดใครจะต่อพาสปอร์ตก็มาต่อที่นี่ได้คนน้อยแล้วก็ใกล้สยามปิด 18:00 น.นะจ๊ะมันช่วยจริงเหรอช่วงล่างมันเป็นนวัตกรรมยังไงวะเขาไม่ค่อยได้แปะยกเว้นแปะตรงขามันจะบรรเทาเนาะอันนี้ก็น่าสนเขาไปจะมาแหละ155บาทขวดโมเลยมี1ชิ้นเหรอไม่มีอันในเนี่ย1 แผ่นอันนี้เขาเขียนว่าแปะบนเสื้อผ้าได้ด้วยเนี่ยให้แปะบนเสื้อผ้าเอาไปแล้วกันแปะนี้อันนี้เอาไปลองมีอย่างละ1แผ่นเนี่ยจะโดนแย่งใครหรือเปล่ามีแผ่นเดียวนั่นแหละรู้สึกว่าดองกี้ที่นี่ดีตรงที่ว่าถ้าเป็นที่ซีคอนหรือว่าที่ทองหล่อเขาจะบังคับเดินอะแต่ว่าที่นี่คือแบบอิสระมากๆแล้วก็ไม่อึดอัดมันจะละลายก่อนไหมเนี่ยไปกินในรถเหรอชีสพายแบ่งกันเนาะอันนี้ไม่เอาเฮ้ยอันนี้สตรอเบอรี่เอามดกินเหรอเอามดกินมดกินงั้นอันนี้ไปเหอมินอันนึงแล้วอันนั้นนะอันนี้มันเป็นพายสตรอเบอรี่กับแอปเปิ้ลพายโอ้ยแล้วนั้นอะไรอะถั่วแล้วซื้อฝากมาแล้วกันถั่วแล้วหูเยอะจังน่ากินมากอันนี้พวกนี้ที่อร่อยราคาอ๋อใช่พี่เออแต่นี้เป็นพีทเว้ยเท่าไหร่อ่ะร้อยเก้าเก้าแพงเปล่าวะอร่อยจริงไหมตอนนั้นอ่ะไม่ได้กินอ้าวเมย์ซื้อมาฝากอ่ะเดี๋ยวเอาแบบเบิร์นแต่มีเบิร์นอะไรสักอย่างเออเอาไหนก็ซอสหัวมี10อ่ะเขาแบบนี้ได้ไหมเขาชอบกินแบบนี้อันนี้เนาะไม่เอาไปให้น้องดีไหมกินได้ร้อยก็สองอันไม่มีครับใหญ่กว่าจริงป่ะเอาอันหนึ่งเลยนะคะเอาแบนหนึ่งนะนี่เอ้ยนี่ปวดหลังไม่ได้ปวดไม่ใช่ของเขาของเยอะมากอันนี้อะไรนะนมฮอกไกโดนี่ละโชว์ของชิมซีสาวหล่อสีสวยจังสีเขาเป็นไงจะบอกว่าเนื้อมันแบบข้นมากอ่ะข้นแล้วก็นุ่มอ่ะเธอลองเองแล้วเธอจะพูด
ข้นแล้วก็นุ่มใช่เหมือนไอติมนมเอามาปั่นอุ้ยหอมอ่ะแต่ถ้าสมกินเยอะๆน่าจะเลี่ยนนะอันนี้ไซส์ M นะคะจะมี3ไซส์แต่จะบอกว่าก็แอบมีราคานิดนึงอะไรอย่างงี้นานๆกินทีไม่แอบมีราคามีราคา100กว่าบาทโอเคเมื่อกี้ไปถ่ายพาสปอร์ตมาใช่มั้ยลืมบอกว่าเมย์ไปตัดหน้ามามาแล้วที่นี้มันบังตรงคิ้วเขาให้ปัดออกไปแล้วซึ่งมันตลกอ่ะเข้าใจว่ามันจะมีปัดบ้างมีเส้นลงมาบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยเศร้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็คุณผู้ชายต้องหัวออกด้วยแล้วก็ห้ามใส่คอนแทคเลนส์นะคะกลับบ้าน